อันนี้จะพามาชมกระเทียมที่เราปลูกไว้นะคะเราปลูกตั้งแต่วันที่8เดือน2นะคะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะโตขึ้นประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะผักหลังห้องของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเราติดตามกระเทียมที่เราปลูกค่ะต้นแควต้นเล็กนะคะเรดคอร์ดค่ะหอมหัวใหญ่นะคะมี2ต้นค่ะนี่ค่ะต้นแควที่เราพรวนดินแล้วนะคะหน้ากาก็จะสดใสแบบนี้นะคะอันนี้หอมนะคะหอมใหญ่ที่เราทำแบบนี้เพราะว่าป้องกันใบหักงอนะคะพื้นที่บริเวณของเราโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะผักหลังห้องนะคะกระเทียมเราใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงค่ะ